สมเด็จพระนิยงสาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่3ประจำปี2563โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมท่านนี้นายสิบมวลแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมในประเด็นที่น่าสนใจว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับทราบผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเรื่องการจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางที่ประชุมเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดจักรวดีราชาวาดกรุงเทพมหานครวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ที่ประชุมอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศของพระเถระคณะสงฆ์พร้อมกันนี้ที่ประชุมเห็นควรแก้ไขระเบียบมหาเถระสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปี2550ในเรื่องนิยามศัพท์ให้ครอบคลุมที่ประชุมยังอนุมัติในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิจิตรพร้อมกันนี้นายสิบบวรแก้วงามยังได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดแถลงข่าวงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาปี2563ด้วยเริ่มเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมนะครับวันนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประชุมการจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในส่วนภูมิภาครวมถึงระดมสรรพกำลังนะครับในการหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานการจัดประโยชน์เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางหรือที่เรารู้จักกันในนามปชป.เนี่ยได้มีการประชุมไว้เมื่อวันที่28พฤษภาคม2562นะครับแล้วก็ได้มีมติมหาเถรสมาคมก็ได้รับทราบในเรื่องนี้ตั้งแต่ครั้งประชุมเมื่อวันที่9สิงหาคม2562นะครับแล้วก็ได้เห็นชอบให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในส่วนภูมิภาครวมถึงการแก้ปัญหาและการแก้ไขอุปสรรคต่างๆในการดำเนินการจัดประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดต่างๆทั้ง7ระบบจังหวัดรวมโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดที่มีการจัดประโยชน์นะครับทั้ง2ส่วนคือที่ศาสนสมบัติกลางที่วัดร้างและการจัดประโยชน์ที่วัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษานะครับซึ่งในการประชุมเนี่ยนะครับสำนักงานผู้นำแห่งชาติก็ได้อนุมัติให้มีการจัดประชุมโดยจัดประชุมขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2562ที่ผ่านมานะครับโดยใช้ห้องประชุมของอาคารรับรองพระพรหมเวทีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็อยู่ใกล้ๆกับสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับในการประชุมเนี่ยครับก็ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเราทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้รับรู้ได้เข้าใจในวิธีการในองค์ความรู้ในกระบวนการของข้อกฎหมายที่จะนำประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็สามารถนำไปแก้ปัญหาในพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆที่รับผิดชอบอยู่ได้นะครับหลังจากที่ได้มีการประชุมแล้วเนี่ยก็ได้มีการประชุมติดตามผลนะครับก็ได้รับทราบจากการรายงานของกองพุทธศาสนสมบัติว่าการดำเนินการณเวลานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆเรื่องของการสอบถามความไม่เข้าใจในพื้นฐานก็ลดลงนะครับและการทำงานก็รวดเร็วขึ้นก็ถือว่าการประชุมในคราวครั้งนี้มีประสิทธิภาพนะครับนี่คือเรื่องที่1ที่รายงานต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมเรื่องที่2ครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์นะครับก็เรื่องของการขอความเห็นชอบเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครใจศรีจังหวัดนครปฐมนะครับก็ตามที่พระพรหมบัณฑิตรักษาการแทนเจ้าคณะอยู่ในกลางนะครับซึ่งท่านแจ้งว่าพระเทพมหาเจติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐมได้เสนอแต่งตั้งพระครูสติบุญเขตนะครับอายุ80ปีพรรษา60ท่านเป็นเจ้าวาด
วัดกลางบางแก้วนะครับให้ปฏิบัติซึ่งท่านเองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อยจนอายุครบ80ปีบริบูรณ์นะครับจึงได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรีครับเรื่องที่2ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกครองนะครับก็เรื่องการแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นการเสนอของเจ้ารักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลางเช่นกันนะครับได้เสนอโดยได้รับแจ้งจากพระธรรมปัญญาพรเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีนะครับเสนอแต่งตั้งพระครูโสพลอาจารคุณอายุ80พรรษา58นะครับซึ่งเดิมท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดกลางวังเย็นนะครับแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอบางแพท่านได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อยจนอายุครบ80ปีบริบูรณ์นะครับจึงได้ยกให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพเรื่องที่3ยังอยู่ในเรื่องของการปกครองนะครับเรื่องการแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเจ้ารักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้แจ้งตามที่พระเทพสิทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนะครับซึ่งประกอบด้วยพระครูประสิทธิ์ธรรมาภรณ์อายุ79พรรษา59นะครับปัจจุบันท่านเป็นรองเจ้าวาดวัดเกาะหลักให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์รูปที่2นะครับพระครูปฏิบตีรคุณอายุ79พรรษา57ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดขั้นกระไดแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์รูปที่3พระครูพิสารปัญญาประโชดอายุ70พรรษา43ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดทุ่งยาวได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอทับสะแกรูปที่4พระครูวิสิทธิ์สาธุการอายุ69พรรษา24ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดถ้ำไม้ลวกได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอทับสะแกและรูปที่5พระครูไพโรจน์สิริมงคลอายุ75พรรษา47ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดหินกองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางสะพานนี่คือเรื่องของการปกครองสงฆ์ในหนกลางต่อไปนี้เป็นเรื่องของการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาสพระรามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับก็ตามที่ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับได้รับแจ้งจากพระธรรมสุธีรักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนะครับได้เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาสพระรามหลวงนะครับขึ้นมา1รูปคือพระมหากนองปักกุโนอายุ32พรรษา10นะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาสพระรามหลวงอีกเรื่องนึงครับที่เกี่ยวข้องกับการพ้นจากตำแหน่งนะครับพระสากรมุนีขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าวาดวัดสุทธิวาตะวรารามพระรามหลวงจังหวัดสมุทรสาครนะครับเรื่องนี้ก็ได้รับแจ้งจากรักษาการเจ้าคณะอยู่นกลางนะครับว่าจากการรายงานของพระเทพสากรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครนะครับว่าพระสากรมุนีอายุ88พรรษา86นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสุทธิวาตะวรารามท่านขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าวาดวัดสุทธิวาตะวรารามพระรามหลวงนะครับเนื่องจากว่าชราภาพนะครับที่ประชุมก็ได้ให้ความเห็นชอบอีกเรื่องนึงครับเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับที่ประชุมก็ได้อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศของฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับภาคศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนียสถานณประเทศสาธารณรัฐอินเดียและเนปาลนะครับ
เรื่องนี้มีความเป็นมานะครับก็คือสมเด็จพระติรยานมุนีประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศฝ่ายธรรมยุทธนะครับท่านได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศของธรรมยุทธได้ประชุมกันเมื่อครั้งได้ประชุมกันครั้งที่1ทับ2562เมื่อวันที่5ตุลาคม2562อนุมัติให้เปิดการอบรมฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2563ในระหว่างวันที่8มกราคมถึงวันที่8เมษายน2563และกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจการฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนียสถานณสาธารณรัฐอินเดียเนปาลในระหว่างวันที่16ถึง26มีนาคม2563นะครับในการนี้ก็ได้ขออนุญาตและขออนุมัติต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมที่ประชุมก็อนุมัตินะครับโดยให้เดินทางพร้อมคณะรวมทั้งสิ้น11รูปซึ่งประกอบด้วยพระธรรมเมตตาจารย์จากวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครพระเทพปริยัติวิมลวัดบวรนิเวศกรุงเทพมหานครพระศรีวินยาภรณ์วัดอาวุธวิติตารามกรุงเทพมหานครพระปริยัติสารเมธีวัดราชผาติการามกรุงเทพมหานครพระมหาบุญไทยปุญญมโนวัดมัชฌิมาติการามกรุงเทพมหานครพระมหาจามรปรมมัจจาโรวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครพระมหาบุญนาฐานวีโรวัดอาวุธวิติวิกัตสิตารามกรุงเทพมหานครพระมหาเกรียงไกรสิริวันธโนจากวัดมัชฌิมานิติการามกรุงเทพมหานครพระมหาไพฑูรย์ธีระจิตติโกจากวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครพระวัชิราวิทย์วัชิระวิชโชจากวัดธรรมนิมิตจังหวัดสมุทรสงครามและรูปสุดท้ายพระพันลบฐานุตโรจากวัดสันติประชาธรรมจังหวัดชัยภูมินะครับนี่คือเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในส่วนของพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับพระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคมขออนุมัติจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมในการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณสาธารณรัฐอินเดียนะครับความเป็นมาก็ตามที่พระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับท่านแจ้งว่าคณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาวัดสุทัศน์เทพรารามได้กำหนดเดินทางไปพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์และเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าณวัดไทยมคธพุทธคยาในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2563และจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพุธที่26กุมภาพันธ์2563นะครับที่ประชุมก็ได้อนุมัติให้มีพระร่วมคณะเดินทางไปทั้งหมด5รูปซึ่งประกอบด้วยพระวิสุทธิพระวิสุทธาธิบดีนะครับเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทวรารามพระครูวิสุทธิสรคุณพระมหาสรรเสริญพระมหากิตติรัตน์กิตตินัทพระมหาจัตนรงค์จากวัดสุทัศน์นะครับจำนวน5รูปร่วมเดินทางนะครับต่อไปอีกเรื่องนะครับเรื่องขอแก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา2550เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าในระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา2550เนี่ยระเบียบนี้เนี่ยได้ร่างขึ้นมาแล้วก็ได้บังคับใช้มาเข้านานพอสมควรนะครับ10กว่าปีแต่เนื่องจากว่าคำนิยามบางคำที่ปรากฏอยู่ในระเบียบนี้ไม่ครอบคลุมภารกิจทั้งหมดนะครับกอบกับกองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้ค่าตอบแทนสำหรับพระที่ท่านปฏิบัติภารกิจอยู่จริงๆในพื้นที่เช่นพระบัณฑิตนักเผยแผ่นะครับ
หรือพระที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท้องที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชายแดนใต้นะครับหรือจังหวัดที่เป็นรอยตะเข็บชายแดนต่างๆเนี่ยซึ่งปรากฏว่าระเบียบเดิมเนี่ยมันไม่ครอบคลุมนะครับคณะทำงานในชุดนี้ที่ประชุมนะครับโดยคณะกรรมการยกร่างพระพรหมบัณฑิตเนี่ยนะครับได้ยกร่างเรื่องนี้แนะนำเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณานะครับที่ประชุมก็ได้แก้ไขโดยเพิ่มเติมสาระสำคัญเข้าไปนะครับจากเดิมเนี่ยกรรมการเผยแผ่โดยนิยามว่าหมายถึงพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นพระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพระธรรมทูตพระนักเทศพระวิปัสสนาจารย์พระตรียานิเทศพระปริยัตินิเทศครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญและครูสอนศีลธรรมในสถานศึกษานี่คือของเดิมนะครับที่ประกาศเมื่อปี2550แก้ไขใหม่ครับยังคงของเดิมไว้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่เพิ่มเติมจากของเดิมก็คือพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดนะครับเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจที่พระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยที่ท่านปฏิบัติกิจตรงนี้อยู่นะครับและเพื่อให้กองการเผยแผ่เนี่ยได้ให้การดูแลนะครับในเรื่องค่าตอบแทนท่านให้ทั่วถึงตามที่ท่านได้ปฏิบัติภารกิจอยู่จริงนะครับเรื่องที่เป็นวรจรเข้ามานะครับก็เรื่องของเกี่ยวข้องกับการปกครองของเจ้าคณะใหญ่ผลเหนือนะครับเป็นเรื่องของการก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค7นะครับก็ตามที่รักษาการแทนเจ้าคณะภาค7ท่านรายงานนะครับเพื่อขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด2แห่งซึ่งประกอบด้วยวัดป่าดอยธรรมประทีปตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อขอจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่28แห่งที่2นะครับคือวัดป่าแดดซึ่งตั้งอยู่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่29นะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเช่นกันนะครับเป็นการก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค4นะครับซึ่งได้รับรายงานจากรักษาการเจ้าคณะภาค4ซึ่งเสนอเพื่อขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตรนะครับจำนวน6แห่งซึ่งประกอบด้วย1วัดบ้านตาลตั้งอยู่ที่ตำบลโพทะเลอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตรแห่งที่21 2วัดโพไซงามซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโพไซงามอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตรแห่งที่22 3วัดบึงเท่าซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโสนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่23 4วัดบึงนารางตั้งอยู่ที่ตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตรแห่งที่24 5วัดห้วยแก้วซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตรแห่งที่25และ6วัดบ่อแต้ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพระอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตรแห่งที่26ก็ยังอยู่ในอุ่นเหนือนะครับเรื่องของการเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหายยาได้รับแจ้งจากผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค7นะครับว่าพระครูสุทธิจิตตาภิรักษ์อายุ66พรรษา47วัดหมื่นสารตำบลหายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าวัดหมื่นสารและรองเจ้าคณะตำบลหายยาได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อยนะครับและท่านก็จะไม่ทุพพลภาพจึงแต่งตั้งท่านให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหายยานะครับอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จากการรายงานของเจ้าคณะภาค7นะครับได้แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงในเขตปกครองจำนวน3รูปซึ่งประกอบด้วยพระปลัดจตุพร
วัจิระยาโนอายุ51ปรรษา31นะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสวนดอกในหน้าที่ฝ่ายการปกครองรูปที่2นะครับพระครูปลัดทวีวัฒน์อินทวันโนอายุ34ปรรษา14วัดพระธาตุดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดในหน้าที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์รูปที่3พระมหาอวิรุธโสพลสุธีอายุ28ปรรษา8วัดพระธาตุดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดในหน้าที่ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์อีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายของการไปปฏิบัติศาสนกิจนะครับก็คือกรรมการมหาเถรสมาคมได้ลาที่ประชุมไปปฏิบัติศาสนกิจณประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ด้วยพระพรหมมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระศรีมหาธาตุนะครับซึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณวัดพุทธเมตตาประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์2563นะครับในการนี้ท่านเดินทางไปเขามีพระผู้ติดตาม2รูปซึ่งประกอบด้วยพระครูปลัดสุวัฒน์ณพรหมจริยคุณวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครรูปที่2พระครูพุทธภาคกายะประกาศวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครนะครับร่วมเดินทางไปกับท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนีด้วยนะครับการกำหนดการแถลงข่าวซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชานะครับในวันศุกร์ที่31มกราคม2563ในเวลา 15:00 น.ณห้องแถลงข่าวมหาเถรสมาคมอาคารสมเด็จพระมหารัตมังคลาจารย์สำนักงานพระผู้ใหญ่ชาติก็คือห้องนี้นะครับก็มีกำหนดการคร่าวๆอย่างนี้นะครับว่าในเวลา 14:30 น.ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนมาลงทะเบียนเวลา 15:00 น.ประธานในวิธีเดินทางมาถึงบริเวณงานคณะผู้บริหารสำนักงานผู้แห่งชาติให้การต้อนรับพิธีกรกล่าวต้อนรับพิธีกรแนะนำผู้ร่วมแถลงข่าวพร้อมเรียนเชิญผู้แถลงข่าวขึ้นแถลงข่าวนะครับหลังจากนั้นนายเทวันลิตปัลลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวความเป็นมาของการจัดงานวันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันในเทศกาลวันมาฆบูชานะครับแล้วก็ต่อด้วยพระมหาประนอมตัมมะลังกาโรแถลงข่าวเรื่องความสำคัญของวันมาฆบูชาและการรณรงค์กิจกรรมมาฆรักโลกแล้วก็ต่อด้วยท่านรัฐมนตรีเตวันลิตปัลลบนะครับท่านสรุปและเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2566นะครับหลังจากนั้นพิธีกรก็จะกล่าวขอบคุณและเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะครับก็ถือว่าจบพิธีในการแถลงข่าว